ข้อมูลที่ทราบมาก็คือแค่คนเดียวค่ะคือคอมพิวเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมเข้าใจประเด็นแล้วประเด็นก็คือว่าที่ตอนนี้เราตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ตอนนี้ผมอยากจะฟังคำชี้แจงนะครับเพราะเรื่องนี้จากตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องไปยังสื่อนะครับฉะนั้นเสร็จเนี่ยอยากจะถามว่าเรื่องนี้มีพฤติการตามผู้เสียหายแจ้งให้การสอดคล้องกันนะครับว่านานแล้วนะครับกับการกระทำของครูท่านนี้นะครับแล้วก็มีครูอีก 2-3 ท่านด้วยเป็นเรื่องคล้ายกันแล้วก็อีกคนละเรื่องเดียวกันก็มีซึ่งโรงเรียนเนี่ยเราเข้าใจทางโรงเรียนว่าพยายามที่จะตามหาข้อที่จริงแต่เนื้ออื่นใดเนี่ยผมไม่เข้าใจพฤติการอันนี้ต้องเป็นคำถามนะว่าไม่มีครูท่านไหนทราบเลยเหรอครับว่ามีพฤติการแบบนี้เพราะว่าสังคมโรงเรียนไม่ได้ใหญ่ถูกต้องไหมฮะทราบไหมว่ามีการกระทำในลักษณะคุกคามทางเพศกับเด็กนะครับจริงๆข้อมูลตรงนี้ถ้าเราพูดถึงพฤติการความจริงนะครับถ้าเหมือนวันนี้เรามาเป็นผักชีลอยหน้าว่าเรามาตั้งคณะกรรมการจะเป็นสื่อสัมภาษณ์แล้วสื่อมีผู้ร้องสิทธิ์รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยอยู่ในทวิตเตอร์เต็มเลยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันฟังดูที่จะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนี่คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วสิ่งที่ทนายสงสัยเลยนะฮะแล้วทำไมในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนทราบทุกคนครูไม่ทราบตอบผมอยากได้คำชี้แจงคือนี่แหละคือข้อมูลตอนนี้นะคะที่ประชุมกับคุณครูค่ะก็คือว่าเหมือนที่ร้องในสื่อนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะว่าแล้วทำไมเราก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะแต่ก็จริงๆแล้วก็คือในลักษณะการปฏิบัติงานของเขานะคะก็คือเขาเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็สอนเด็กก็สอนดีอะค่ะในเรื่องของการสอนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็อาจจะฝ่ายบริหารอาจจะมองข้ามตรงส่วนนี้ไปหรือว่าบางทีเราไม่ได้ข้อมูลเด็กไม่ได้มาคุยกับคุณครูนะคะก็อาจจะเป็นความบกพร่องของทางโรงเรียนนะคะว่าที่ไม่ได้เจาะลึกนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือว่าการพฤติกรรมของครูต่างๆนะคะก็คือครั้งนี้เราคิดว่าเราเป็นบทเรียนของเราที่เราจะต้องเข้มงวดกวดขันนะคะเข้มงวดกวดขันก็คือต้องตรวจตาทุกตลอดเวลาในเรื่องของพฤติกรรมของคุณครูอะค่ะโอเคอย่างนี้เข้าใจเดี๋ยวอธิบายเป็นจุดที่ผมถามนะประเด็นเนี่ยการประเมินพฤติกรรมหรือการประเมินผลการศึกษาของเด็กเนี่ยเรามีคณะทำงานอยู่ใช่ไหมครับค่ะโดยการโครงสร้างของโรงเรียนเนี่ยการให้เกรดเด็กเนี่ยฮะคณะการทำงานการประเมินผลการศึกษาเด็กนะฮะเขามีวิธีไหนมีบุคลากรท่านไหนที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือรับรู้บ้างค่ะก็จริงๆก็จะมีฝ่ายวิชาการนะคะฝ่ายวิชาการคือตอนนี้ท่านคนเดิมอะค่ะเพิ่งเกษียณไปตอน30กันยาคือเรื่องที่เป็นประเด็นว่าครูท่านนี้นะฮะใช้วิธีการแลกเกรดให้เด็กนะฮะอันนี้ผมให้ข้อเท็จจริงจากที่ฟังจากคำที่พยานกล่าวอ้างนะทางตัวผู้เสียหายทางตัวเด็กนะฮะก็คือมีการให้การแลกเกรดนะครับมีการให้เป็นว่าอะไรประเภทนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะมีการนำข้อสอบมาแสดงก่อนสอบนะครับพฤติการตรงนี้สิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสงสัยนะฮะว่าก็ในเมื่อคุณครูทุกท่านสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับทำไมนักเรียนรู้ครูไม่รู้แล้วทำไมพวกเราอยู่ประเทศพวกเรารู้ตรงนี้อยากให้ชี้แจงให้ชัดเพราะว่าพฤติการนี้เราไม่ได้มีแค่เพียงแต่ให้เกรดหรือคุกคามทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะมันเป็นคำของผู้เสียหายเขาให้การมานะฮะในส่วนที่สองเนี่ยมีครูยังใช้การกระทำที่ตีเด็กข้อที่จริงเป็นไรเดี๋ยวให้ชี้แจงแล้วก็มีครูที่พูดจาดูถูกเหยียดหยามเด็กแล้วก็ยังมีครูบางท่านนะครับที่ทำอนาจารเด็กอย่างเช่นจับน่องซึ่งไม่ใช่ครูท่านนี้อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าหลักฐานที่ทางท่านหาอยู่นะฮะทางเรามีแล้วมีชัดเจนด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้ทางชื่อเสียงโรงเรียนกลับมานะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาถูกต้องไหมครับแล้วครูท่านนี้เป็นครูอาจารย์ชาติแต่ที่เรามาคุยอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของครูอาจารย์ชาติท่านนี้เพียงท่านเดียวมีคุณครูอีกหลายท่านที่ประพฤติตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับซึ่งข้อมูลหลักฐานเนี่ยให้การสอดคล้องกันหมดตรงเนี้ยเชื่อว่าหลังจากเนี้ยตั้งคณะกรรมการเนี่ยจะมีมาตรการยังไงหรือบทลงโทษยังไงแล้วต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีวิธีป้องกันปราบปรามเรื่องนี้ยังไงแล้วทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการทำโรงเรียนเซฟโซนนะครับซึ่งวันเนี้ยจริงๆเนี่ยผมจะต่อสายท่านรัฐมนตรีตีนุชนะฮะแต่วันเนี้ยทางพวกเราเข้ามาเนี่ยเราอยากรู้ว่ากับครูท่านนี้ทางโรงเรียนเนี่ยคือตั้งคณะกรรมการจบสื่อกับจบไหมฮะเพราะเราติดตามเรื่องนี้อยู่
คุณครูจะทำยังไงครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกทีนึงอะค่ะก็คือตอนนี้ยังมีชี้แจงอะไรไม่ได้ก็คือเราต้องคุยกับหน่วยงานต้นสังกัดด้วยว่าพอข้อมูลได้มาอย่างนี้แล้วนะคะว่าตามระเบียบจริงๆแล้วก็คือเขาไม่ใช่ข้าราชการนะคะเขาครูอัตราจ้างนะคะคือเราจะดำเนินตามวินัยก็คือได้วินัยแค่ของอัตราจ้างนะคะส่วนถ้าเป็นข้าราชการคืออย่างน้อยต้องมีการมีบทลงโทษอย่างเช่นว่าตัดเงินเดือนหรือไล่ออกหรือให้ออกนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยเขาเป็นครูอัตราจ้างถูกต้องไหมฮะแล้วถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ยกระทำผิดจริงเนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยโรงเรียนมีมาตรการจะดำเนินคดีอะไรกับครูท่านนี้ไหมครับค่ะก็อย่างนี้ต้องชี้แจงก่อนผู้เสียหายไม่ยังไม่สะดวกนะเพราะว่าเป็นเด็กมันจะเป็นการข่มขืนซ้ำนะครับโรงเรียนมีมาตรการยังไงในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับครูท่านนี้ไหมครับจริงๆในการดำเนินคดีต้องสอบถามตำรวจว่าถ้าเขาเป็นครูอัตราจ้างอะค่ะเราสามารถดำเนินคดีอะไรกับเขาได้บ้างต้องสอบถามฝ่ายตำรวจนิดนึงท่านผู้กับนะท่านท่านสาวัตรชี้แจงได้เลยครับเพราะเราอยากทราบเรื่องนี้คงไม่ปล่อยไปอะฮะคือถ้าเขาเป็นข้าราชการเราสามารถดำเนินการทางวินัยอะไรได้อะค่ะแต่ว่าถ้าในเมื่อเขาเป็นครูอัตราจ้างถ้าสมมติว่าเขามีความผิดก็ต้องดำเนินการที่อาญาบุคคลทั่วไปคนทั่วไปธรรมดาคืออย่างนี้เดี๋ยวผมบอกให้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้เพียงแต่ว่าเชิญออกไล่ออกมันไม่ใช่ฮะการกระทำแบบนี้โรงเรียนยังเสียหายอยู่เสียชื่อเสียงอยู่ให้ทางท่านคณะกรรมการเราจะติดตามเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเป็นความเสียหายของเด็กและเยาวชนซึ่งพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยสำคัญมากให้ทางท่านเนี่ยนะครับทนายขออนุญาตให้คำแนะนำนะฮะให้ทางท่านเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับท่านไม่ได้เป็นคนร้องทุกข์เพราะท่านไม่ได้พูดเสียหายท่านเป็นคนกล่าวโทษได้กับเจ้าหน้าที่งานสอบสวนนะครับเราเชื่อว่าเรื่องนี้เราจะไม่ยอมให้ปล่อยผ่านทั้งตัวผมหมอปลาโคบอยทนายพิพัฒน์นะครับทนายประสานเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าสตรีระนองเนี่ยพอดีเพื่อนผมอยู่ที่นี่นะครับโคบอยเป็นคนจังหวัดนี้นะครับฉะนั้นเสร็จเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไล่ออกหรือให้กลับเข้ามาทำใหม่มันต้องมีการดำเนินคดีครับเพราะถ้าไม่ดำเนินคดีเนี่ยผมว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมกับเด็กแต่สิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยและอยากให้พวกท่านเนี่ยนำไปปรับปรุงนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่เด็กนักเรียนรู้ทุกคนเลยดีกว่าทั้งรุ่นพี่ที่จบไปแล้วทางกรุงเทพทางสื่อมวลชนทางทุกคนรู้หมดเขาร้องไปที่รายการผลกระแสนะนะครับผมบอกเลยฉะนั้นเสร็จเนี่ยทำไมครูที่นี่ไม่รู้แล้วก็ยังมีครูหลายๆท่านนะที่ยังมีพฤติการตีเด็กซึ่งมันทำไม่ได้นะตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบูลลี่เด็กนะครับเรามีข้อมูลหลักฐานก็ให้การแบบนี้แล้วก็มีครู